สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนคำศัพท์นะคะในสมุดศัพท์ให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะสำหรับคำแรกวันนี้นะคะก็คือคำว่า history แปลว่าประวัติศาสตร์ค่ะคำที่สองค่ะ writerแปลว่านักเขียนค่ะต่อไปนะคะนักเรียนคำที่3นะคะคำว่า translate มีความหมายว่าแปลความหมายต่อไปคำที่4นะคะให้นักเรียนแก้ไขในสมุดศัพท์ให้ถูกต้องนะคะคำว่า Egyptian นะคะแก้ไขตรงนี้นะคะมันจะในสมุดศัพท์ของเราจะเป็น TAIN นะคะแต่คำที่ถูกต้องก็คือ TIAN นะคะให้นักเรียนแก้ไขในสมุดศัพท์ด้วยนะคะ Egyptian แปลว่าชาวอียิปต์ค่ะคำที่5ค่ะ Alphabet แปลว่าตัวอักษรค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนทบทวนในเรื่องของ present simple tense นะคะ present simple tense นะคะใช้แสดงความจริงการกระทำหรือเหตุการณ์ปัจจุบันรวมถึงหลักการหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ใช้อยู่และก็ข้อเท็จจริงตามหลักธรรมชาติคติสอนใจหรือว่าคำสุภาษิตนะคะการใช้ present simple tense นะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะการกระทําที่ทําเป็นประจํานะคะยกตัวอย่างเช่น one weekdays he gets up at 7:30 วันธรรมดาเขาตื่นนอนตอน 7:30 หรือว่าตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ they clean their house every week พวกเขาทำความสะอาดบ้านทุกสัปดาห์ค่ะจำกันให้ได้นะคะเด็กๆมาดูหลักการใช้ข้อต่อไปในเรื่องของ present simple tense นะคะข้อที่2ค่ะแสดงความจริงการกระทำหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่น the children wear a uniform เด็กๆสวมเครื่องแบบต่อไปนะคะ the soup is very hotซุปร้อนมากตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ She is an English teacher เธอเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหลักต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะแสดงถึงหลักความจริงที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงค่ะยกตัวอย่างเช่น The sunrise in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก Reap what you sow หว่านอะไรได้อย่างนั้นหรืออีกคำหนึ่งนะคะ Time flies like an arrow เวลาโบยบินไปดั่งลูกศรค่ะต่อไปกฎข้อที่4ค่ะแสดงถึงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตยกตัวอย่างเช่น We start tomorrow morning พวกเราจะเริ่มลงมือพรุ่งนี้เช้านะคะหรือว่าพวกเราจะลงมือพรุ่งนี้เช้าค่ะต่อไปค่ะ He leave for Paris next month เราจะไปปารีสเดือนหน้าให้เรามาดูในเรื่องของโครงสร้างประโยค present simple tense นะคะในวันนี้นะคะเราจะเรียนโครงสร้างของประโยคบอกเล่าก่อนนะคะ I you we they นะคะต่อด้วยกริยาช่องที่1นะคะยกตัวอย่างเช่นI walk to school ฉันเดินไปโรงเรียนหรือว่า You speak English very well คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก We study Chinese every day พวกเราเรียนภาษาจีนทุกวัน They love dogs พวกเขารักสุนัขถ้าประธานเป็น he she it นะคะหรือว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะกริยาก็จะต้องเติม s หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะยกตัวอย่างเช่น he watches his car every week พวกเขาล้างรถทุกสัปดาห์ตัวอย่างตัวต่อไปนะคะ she wears glasses นะคะเธอสวมแว่นตา
แล้วก็ he study Chinese every day เขาผู้ชายนะคะเรียนภาษาจีนทุกวันหรือว่า it flies very high มันบินสูงมากเห็นไหมคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยานะคะจะต้องเติม ses หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นั่นเองค่ะการเปลี่ยนรูปกริยาเอกพจน์นะคะเมื่อประธานเป็น he she หรือว่า it นะคะเรามาดูการเติม s ค่ะคำกริยาทั่วๆไปนะคะนักเรียนสามารถเติม s ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น make เราก็เติม s ได้เลยค่ะ follows นะคะ knowsแล้วก็ cares นะคะลงท้ายด้วย s x o s s c s z นะคะให้นักเรียนเติม es ค่ะยกตัวอย่างเช่น miss ก็จะเป็น misses นะคะ misses นะคะ does watches นั่นเองค่ะคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะและก็หน้า y เป็นพยัญชนะนะคะให้นักเรียนเปลี่ยน y เป็น i ก่อนนะคะแล้วค่อยเติม es ค่ะยกตัวอย่างเช่น bury เห็นไหมคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะ carries tries แล้วก็ flies นะคะส่วนคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y นะคะแล้วก็หน้า y เป็นสระค่ะให้นักเรียนนะคะเติม s ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น play ก็เติม s ได้เลยเห็นไหมคะก็จะได้เป็น plays destroy ตัวนี้เติม s ด้วยนะคะแล้วก็ buy เติม s ค่ะแล้วก็ say เติม s นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะเด็กๆข้อที่1ค่ะ the sun in the west มีคำว่า set ค่ะแน่นอนว่าประธานนะคะเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาเราก็จะต้องเติม s ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า the sun set in the west นะคะข้อที่สองค่ะ the tigers tiger เติม s แสดงว่าประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำว่า run ที่เป็นคำกริยานะคะเราก็จะไม่ต้องเติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะก็จะเป็นกริยาตัวเดิมค่ะก็จะได้ว่า the tigersrun fast ต่อไปข้อที่3ค่ะประธานเป็นเอกพจน์นะคะมีนัดแค่คนเดียวค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า brush นะคะลงท้ายด้วย sh นะคะทีนี้การลงท้ายด้วย sh นะคะเราจะต้องเติม es ถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้นนะคะในข้อที่3นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า Nat brushes his teeth every morningต่อไป number 4ค่ะข้อที่4ค่ะ we นะคะแล้วก็ at the zoo คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า work นะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า we work at the zoo คำว่า work ไม่ได้เติม s es หรือว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะเพราะว่าประธานเป็น we ค่ะต่อไปในข้อที่5ค่ะประธานคือ the children แปลว่าเด็กๆนะคะเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า play ค่ะในเมื่อประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยาเราก็ไม่ต้องเติมอะไรใดๆลงไปนะคะก็จะได้ play ตัวเดิมค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า the children play football every day ไปดูกันต่อในข้อที่6ค่ะthe child child เป็นรูปเอกพจน์ของคำว่า children ค่ะ child ก็คือเด็ก1คนนะคะ every night คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า cry ที่แปลว่าร้องไห้นะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์ค่ะคำกริยาลงท้ายด้วย y นะคะเราก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะข้อนี้ก็จะได้ว่า the child cries every night นะคะเด็กคนนี้ร้องไห้ทุกๆคืนนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า see นะคะประธานเป็น she นะคะ she often a movie in the evening นะคะประโยคนี้นะคะเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาจะต้องเติม s นะคะก็จะได้ว่า she often sees a movie in the evening ค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะเด็กๆไปต่อในข้อที่8นะคะ I sometimes a poem นะคะ
คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า right ค่ะประธานเป็น iuvday นะคะคำกริยาไม่ต้องทำอะไรใดๆค่ะก็จะได้ว่า I sometimes write a poem นะคะต่อไปในข้อที่9ค่ะ he นะคะประธานเป็น he ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า watch นะคะประธานเป็นเอกพจน์นะคะคำกริยาลงท้ายด้วย sh นะคะเราก็จะต้องเติม es ลงไปนะคะข้อที่9ก็จะได้ว่า he watches his car by himself ไปดูกันต่อในข้อที่10ค่ะประธานก็คือ she นะคะเป็นเอกพจน์คำกริยาก็คือคำว่า write ที่แปลว่าเขียนนะคะเราก็จะต้องเติม s ลงไปนะคะเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะในข้อที่10ก็จะได้ว่า she writes a poem ต่อไปข้อที่11นะคะ the boys นะคะคำว่า boy เติม s แสดงว่าประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยาก็คือคำว่า swim ค่ะแน่นอนว่าถ้าประธานเป็นพหูพจน์นะคะคำกริยาเราไม่ต้องทำอะไรใดๆนะคะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า the boys swim very well ต่อไปในข้อที่12ค่ะ my teacher ประธานเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์ลูกคำตอบก็คือเป็นเอกพจน์นะคะเพราะว่าคำว่า teacher ไม่ได้เติม s ค่ะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า teach นะคะดังนั้นเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นะคะเราก็จะต้องเติม es นะคะ my teacher teaches English นะคะต่อไปข้อที่13ค่ะ Bam always shines on Sunday มีคำว่า study นะคะประธานก็คือมีแบมแค่คนเดียวค่ะ study ลงท้ายด้วย y นะคะนักเรียนเราก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่า Bam always study Chinese on Sunday ไปดูกันต่อในข้อที่14ค่ะประธานเป็น you นะคะแล้วก็คำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า drink นะคะประธานเป็น iuvday นะคะไม่ต้องทำอะไรใดๆกับคำกริยานะคะก็จะเป็นคำกริยาตัวเดิมค่ะก็จะได้ว่า you drink milk every day ไปดูกันต่อในข้อที่15นะคะคำกริยาที่เขาให้มาก็คือคำว่า go ค่ะประธานคือมารีนะคะมีแค่คนเดียวประธานเป็นเอกพจน์ค่ะคำว่า go ลงท้ายด้วย o นะคะเราก็จะต้องเติม es ค่ะประโยคนี้ก็จะได้ว่ามารี goes to the beach every week นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของ present simple tense ในรูปของประโยคบอกเล่านะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์ทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ